วัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีตุลทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2566นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะอ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะหรือส่งสมควรส่งดาวเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ทาโร่ต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาและราศีตุลในเดือนพฤษภาคมนี้กันบ้างนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ของชาวลัคนาและราศีตุลนะต้องบอกว่าทางด้านโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะมีปรากฏการณ์คือดาวพุธนะคะเดินถอยหลังนั่นเองนะดาวพุธจะส่งผลอะไรกับชาวลัคนาและราศีตุลบ้างนะก็จะส่งผลให้เกี่ยวข้องกับนะคะงานประจำสุขภาพนะและเรื่องเงินทองนะคะของผู้อื่นนะมีปัญหานะคะทั้งยังส่งผลเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียนขั้นสูงนะการเดินทางไปต่างประเทศนะคะติดต่อดีลงานกับบริษัทต่างชาติต่างๆเนี่ยมันล่าช้าออกไปนะคะในขณะเดียวกันแม่หมอก็แนะนำนะให้ทางชาวลัคนาและราศีตุลนะคะไปทำเรื่องราวอะไรที่ไม่เคยทำนะทำงานเกี่ยวข้องกับจิตอาสาต่างๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้ป่วยโรงพยาบาลนะคะหรือเรื่องเกี่ยวข้องกับคนที่ถูกลืมนะคะเช่นคนละญาตินะหรือนักโทษนะคะต่างๆนะเพื่อที่จะทำเป็นการกุศลแทนนะคะบางอย่างเนี่ยคุณต้องเข้าไปจัดการเรื่องราวในอดีตนะที่คุณเพิกเฉยเมินเฉยนะชาวลัคนาราศีตุลนะคะมันจะทำให้คุณได้ปลดล็อกเรื่องราวบางอย่างออกไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อของคุณเนี่ยก็มีผลด้วยนะคะบางท่านก็อยู่ดีๆคิดเปลี่ยนศาสนาก็เปลี่ยนเลยในเดือนนี้นะอะไรที่คุณไม่เคยเชื่อหรือคุณไม่เคยได้เห็นได้เรียนรู้มาก่อนเนี่ยคุณจะได้รับรู้และได้เห็นนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะชาวลัคนาและราศีตุลทั้งหลายค่ะในเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะทางด้านไพ่ทาโร่ต้องการบอกอะไรบ้างนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีตุลนะคะมีไพ่เมเจอร์อาคานามาค่อนข้างที่จะเยอะมากเป็นพิเศษกว่าราศีอื่นนะคะเพราะมาทั้งหมดเนี่ย4ใบนะใบแรกมานะคะเป็นดีไฮโดรเฟนนะคะใบต่อมาเป็นเดอะโรเวอร์นะไพ่ดาวศุกร์นะคะและใบต่อมาเป็นเดอะจัดเมนต์นะและใบสุดท้ายนะคะเป็นเดอะแฮงแมนนั่นเองนะเท่ากับว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีตุลนะคะค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการออกไปดูแลช่วยเหลือผู้อื่นนะคะการเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆขั้นสูงท่านไหนที่ไม่เคยกลับไปเยี่ยมครูบาอาจารย์เลยนะคะก็ได้กลับไปเยี่ยมครูบาอาจารย์นะคะในเดือนนี้นะแม้กระทั่งกลับไปทบทวนบทเรียนต่างๆนะงานอดิเรกความชอบบางอย่างที่คุณลืมไปแล้วนะไม่คิดว่าจะกลับมาทำเนี่ยคุณก็จะได้กลับมาทำในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะอย่างที่บอกว่าดาวศุกร์เดินถอยหลังเนี่ยคุณจะได้กลับมาหรือฟื้นเรื่องราวบางอย่างสิ่งต่างๆบางอย่างเนี่ยมากขึ้นนะคะคุณก็จะได้ทำอะไรมากขึ้นและได้มีการปล่อยวางเรื่องราวบางอย่างทิ้งไปด้วยนะให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่เนี่ยอย่างที่บอกว่าบางท่านก็เปลี่ยนศาสนาบางท่านก็เปลี่ยนความเชื่อนะอะไรที่คุณไม่เคยเชื่อเลยคุณกลับมาเชื่อในเดือนนี้นะได้เห็นบทเรียนการเรียนรู้ต่างๆมากมายเปิดใจกว้างมากขึ้นกว่าเดิมนะคะทั้งที่ปกติชาวลัคนาและราศีตุลเป็นคนที่ค่อนข้างมีความใจกว้างอยู่แล้วนะแต่ก็จะมีความแปรปรวนง่ายในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์เ
ราะชาวลัคนาและราศีตุลเนี่ยเป็นธาตุลมนะคะยิ่งถ้าเกิดคุณมีคนคอยสนับสนุนเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วก็นะชาวลัคนาและราศีตุลคุณจะไปได้ไกลมากขึ้นนะคะแต่พอคุณทำอะไรคนเดียวปุ๊บคุณจะมีความเค้งคว้างนะในเดือนนี้ก็บอกได้เลยว่าคุณจะได้เจอคู่หูคู่ค้าคนที่มาให้คำปรึกษานะคะคนที่มาช่วยแก้ไขความคิดความเชื่อบางอย่างของคุณให้เติบโตก้าวขึ้นไปนะคะมากมายนะการเงินก็ได้รับการแก้ไขได้ดีขึ้นนะแต่ยังไงก็ยังไม่ได้ถึงขั้นดีทั้งหมดเพราะยังมีแฮงแมนอยู่นะคะก็ต้องอดทนกันหน่อยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีตุลใบแทนตัวของคุณก็คือ3ถ้วยนะคะ Tea of Cup นะเป็นเดือนที่คุณมีความร่าเริงสนุกสนานอย่างที่บอกชาวลัคนาและราศีตุลคุณจะได้ออกไปทำอีเวนต์เรื่องราวต่างๆมากมายนะเดือนนี้งานที่ออกสื่อสาธารณะการประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยดีมากๆท่านไหนที่เป็นนักร้องที่เป็นศิลปินนะคะแฟนคลับติดตามมานะเยอะมากๆและถ้าคุณเป็นครูนะเปิดช่องทาง YouTube การเผยแพร่ศาสนาต่างๆหรือใช้คำขวัญคำคมนะพูดเรื่องราวดีๆสิ่งที่ดีๆนะคะต่างๆให้กับผู้อื่นได้รับรู้ได้เข้าใจได้เห็นตัวคุณเนี่ยบอกได้เลยว่าไปได้ไกลแล้วไปได้ไกลระดับไหนถึงขั้นไปต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยเลยนะคะอย่างงงๆโดยที่คุณคิดไม่ถึงอ่ะเนาะจากอะไรจากความที่คุณเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่พูดจาอะไรอ่อนหวานนะคะชาวลัคนาและราศีตุลนะมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยมีเรื่องราวให้ทำมากมายเยอะแยะและเป็นเสน่ห์ดึงดูดความน่ารักของคุณเข้ามานะคะแฟนคลับของคุณก็จะติดตามมาเดือนนี้มีไพ่Six of Swordsนะคะ6ดาบและยังมี6ไม้เท้ามาด้วยนะคะ Six of Rossนะก็บอกได้เลยว่าหลายๆอย่างชาวลัคนาและราศีตุลเดือนนี้คุณต้องทำงานเป็นทีมมีไพ่6อีกใบนึงมานะคะคือ Six of Pentacles 6เหรียญ6ไม้เท้า6ดาบก็บอกได้เลยว่าหลายๆอย่างเนี่ยคุณต้องทำอะไรเพื่อผู้อื่นทำอะไรเป็นทีมนะคะการแบ่งปันนะช่วยเหลือผู้อื่นมากมายนะคะมีไพ่ดาบมา1ใบคือ Queen of Swords นะราชินีดาบนะคะผู้มีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นนะอันนี้ก็จะเป็นองค์พระแม่นะคะอุมาปางขี่เสือนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าท่านก็จะมุ่งมั่นตั้งใจตัวคุณก็จะมีความบุกบั่นมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นนะในเดือนนี้ก็บอกเลยว่าเงินของคุณไม่ค่อยดีอย่างที่บอกก็ค่อยๆจัดแจงไปนะคะแต่ในเรื่องการงานคุณมีความน้อยอกน้อยใจอ่ะในผลงานที่คุณทำว่าทำไมนะคะถึงไม่ดีเท่าคนอื่นทำไมถึงได้เงินเดือนไม่เท่ากับคนอื่นเขาแบบนี้นะก็บอกได้ว่าแม่หมออยากจะให้คุณมองว่าคุณได้เรียนรู้และทำอะไรเพื่อพัฒนาศักยภาพของคุณนะคะในตอนนี้คุณอาจจะยังมองไม่เห็นผลหรอกแต่ในอนาคตเนี่ยการเรียนรู้ศักยภาพของคุณที่คุณได้ทำเพื่อผู้อื่นครั้งนี้ทำนอกเหนือหน้าที่ของคุณในครั้งนี้มันจะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้คุณก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนะคะสู้ๆนะแม่หมอเป็นกำลังใจให้อดทนหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะสร้างทักษะความชำนาญของคุณมากขึ้นนะแล้วก็ปล่อยใจปล่อยตัวสบายๆนะคะยิ้มเยอะๆนะโอกาสดีๆมาแล้วสร้างทางเลือกให้ตัวคุณคุณมองโลกให้มันเป็นแง่บวกนะคะไม่ได้บอกให้มองโลกสวยมากแต่ให้สร้างพลังบวกจากเรื่องราวที่คุณกำลังเผชิญนะคะและพูดเรื่องราวดีๆสิ่งที่ดีๆปลอบโยนตัวคุณด้วยนะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมุ่งมั่นนะคะหลายๆอย่างคุณก็ทำเพื่อผู้อื่นมาเยอะคุณก็สร้างความสำเร็จให้กับผู้คนมากมายต่อไปในอนาคตมากขึ้นนะอ่ะต่อมานะคะในเรื่องการเงินอ่ะขอเรื่องการงานอีกนิดนึงนะคะทำอะไรนะคะเซ็นสัญญาเอกสารต่างๆมีหลักฐานเอาไว้ให้ดีนะเพราะมีแฮงแมนมาเนี่ยบอกได้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ขยับขยายตำแหน่งขึ้นไปแต่ต้องเรามาระวังการถูกเป็นแพรับบาปนะคะถูกผูกมัดด้วยอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณควรที่จะมีหลักฐานเอาไว้นะคะเพื่อป้องกันตัวคุณเองนะนอกจากเรื่องการงานแล้วเรื่องการเงินก็เช่นกัน
นะคะในเดือนนี้ถ้าท่านไหนนะอยากมีบ้านนะคะอยากกู้ยืมสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยก็บอกได้เลยว่าในเดือนนี้จะได้นะอาจจะต้องติดต่อนะคะเพื่อที่จะยื่นเอกสารบางอย่างเพิ่มเติมนะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะและเพศชายก็จะให้ความช่วยเหลือคุณดีอยู่นะชาวลัคนาและราศีตุลทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเงินของคุณดีเนี่ยแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าชาวลัคนาและราศีตุลคุณเป็นคนที่ใจดีนะคุณเป็นคนที่ใจดีบางทีคุณก็เลี้ยงผู้อื่นเยอะนะมีความเป็นเลิฟเวอร์ด้วยนะคะยิ่งคนที่คุณรักคุณชอบเท่าไหร่นะคะคุณยิ่งสายสนับสนุนสายเปย์มากขึ้นเท่านั้นบางอย่างเนี่ยเพื่อหน้าตาทางสังคมนะบางอย่างคือคุณไปตกปากรักคำเขาว่าไว้แล้วคุณก็ต้องทำเป็นคำมั่นสัญญาที่จะซื้อให้เขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยบอกได้เลยว่าระวังคำพูดไว้หน่อยนะคะอยากได้อะไรให้พูดจาให้ดีอยากได้อะไรให้ทำแต่สิ่งที่ดีนะคะคิดดีทำดีพูดดีนะไม่ว่าคุณจะทำอยู่ศาสนาไหนตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ดีกลับมาในเรื่องเงินก็เช่นกันนะเมื่อคุณมีศรัทธานะคะมีความเชื่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจและผลบุญคุณถึงความศรัทธาคุณถึงเนี่ยปาฏิหาริย์คุณจะเกิดนะในทุกๆเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นการเงินในเดือนนี้นะคะระวังแค่ความใช้ตามใจตัวเองเท่านั้นนะแล้วก็สร้างภาระหนี้สินเนี่ยก็บอกได้เลยว่าในเรื่องเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถคุณจะได้นะคะหากติดขัดมากจริงๆไปขอผู้ใหญ่เพศหญิงนะแต่คุณต้องมีเหตุผลไปคุยกับเขานะบอกได้เลยเขาช่วยคุณแต่ถ้าเกิดไปขอทำอะไรที่ไม่โอเคแล้วล่ะก็นะเธอไม่ให้คุณแล้วเธอยังจะจัดการคุณด้วยนะแม่หมอบอกไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นแล้วดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะระวังตัวเองให้ดีพยายามอย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะเพราะว่าตอนนี้คุณก็ไม่ได้แบบมีความสามารถความสภาพคล่องตัวได้ดีมากนักนะคะ6ไม้เท้า6 5เหรียญเนี่ยเงินของคุณจะล่าช้าไปนะบางขั้นเนี่ยได้ไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยการตามเงินลูกหนี้ก็จะต้องได้มาทยอยให้ทีละนิดละหน่อยนะคะท่านไหนอยากจะมูในเดือนนี้นะคะแนะนำหนึ่งให้ไปไหว้ศาลหลักเมืองนะคะสองพระตรีมูรตินะตอนนี้ที่แม่หมอเห็นล่าสุดก็คือตรงห้างเดอะสตรีทนะคะเดอะสตรีทตรงรัชดานะจะมีองค์ศาลพระตรีมูรติอยู่นะคะองค์ที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยไม่ใช่องค์พระตรีมูรติที่แท้จริงนะคะองค์พระตรีมูรติจริงๆนะจะเป็นลักษณะคล้ายไพ่เดอะแฮโรเฟนองค์นี้นะคะจะเป็นพระศิวะพระนารายณ์และพระพรหมนะคะจะเป็น3พระพักตร์เท่านั้นนะตรีแปลว่า3นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูให้ดีนะคะแม้กระทั่งการบูชาพระศิวะนะองค์พระแม่อุมานะคะปางทรงเสือนะคะถ้าเกิดท่านไหนอยากจะขอเรื่องความรักนะคะขอพระกฤษณะได้นะขอพระแม่รักษมีก็ได้พระแม่อุมาได้เหมือนกันนะคะแม้กระทั่งถ้าคุณต่างศาสนานะคะขอให้ขอเกี่ยวข้องกับองค์ที่เป็นอัครสาวกที่ด้านเกี่ยวข้องกับความรักเช่นองค์เทวทูตราฟาเอลหรือทางฝั่งศาสนาด้านอื่นของท่านที่เป็นผู้ที่ดูแลรักษาเรื่องความรักและการเจ็บป่วยนะขออากงใต้ฮ่องกงอากงโจซึกงก็ได้เช่นกันหากอยากได้บุตรนะคะในเดือนนี้ไปขอองค์พระแม่ทับทิมนะองค์เจ้าแม่กวนอิมได้นะลองดูองค์ที่มีเมตตาสูงๆนะคะคุณสามารถไปขอได้เลยนะบริจาคนะให้ทานนะคะกับผู้ที่จากไปนะคือทั้งผู้ที่เป็นคนยากจนนะคะทุนการศึกษาต่างๆหรือผู้ยากไร้ญาติหรือทำสังฆทานนะทำสังฆทานให้กับญาติที่จากไปเจ้ากรรมนายเวร The Judgment มาเนี่ยก็บอกด้วยว่ามีนะคะผู้ที่มีกรรมสัมพันธ์กันนะเจ้ากรรมและนายเวรของคุณเนี่ยตามมาอยู่นะคะการพูดสิ่งที่ดีบริจาคเครื่องเสียงบริจาคระฆังนะคะทำบุญสร้างระฆัง
รอบโบสถ์แบบนี้นะกับศาสนสถานหรือลำโพงเครื่องเสียงต่างๆให้กับสถานที่ชุมชนวัดโรงเรียนที่ต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยก็ได้เนาะช่วงนี้โควิดระบาดนะคะก็ดูแลนะทางด้านผู้ป่วยฉุกเฉินด้านการหายใจแบบนี้นะคะทำได้เหมือนกันนะเดือนนี้แนะนำให้สวดมนต์เยอะๆหน่อยนะคะสวดมนต์กวดน้ำนะหากปฏิบัติถือศีลได้นะคะมีการถือศีล5ให้ครบถือศีล8ขึ้นมาได้มากขึ้นก็ยิ่งดีนะก็จะยิ่งทำให้นะคะเสริมสร้างบารมีให้ตัวคุณได้มากขึ้นหากคุณนับถือศาสนาคริสต์อิสลามนะคะก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นคงแน่วแน่นะสวดบูชานะคะสรรเสริญนะพระเจ้าของคุณบ่อยๆนะคะจะช่วยให้คุณได้เพิ่มสมาธิเพิ่มสติและให้องค์ท่านทั้งหลายประทานโอกาสต่างๆให้คุณเรื่องราวต่างๆให้คุณได้นั่นเองนะหากจัดบ้านนะคะให้ดีนะตรงกลางบ้านถ้ามีหลอดไฟเสียน้ำรั่วน้ำซึมหรือปวกขึ้นนะคะก็ไปแก้ไขให้เรียบร้อยนะจะดีที่สุดนะคะเช็คระบบสภาพรถหน่อยนะคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันมีการเสียแล้วคุณมองไม่เห็นนะก็จัดการแก้ไขให้ดีนะคะชาวลัคนาและราศีตุลนะยิ่งถ้าเกิดคุณขับรถในเดือนนี้ก็ใจเย็นๆหน่อยนะคะอย่ารีบนะอย่ารีบเพราะว่าบางทีคุณรีบร้อนเกินไปหรือใจลอยบางอย่างจะทำให้คุณเกิดอุบัติเหตุได้นะในเดือนนี้นะคะถ้าอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะแม่หมอแนะนำให้ตั้งใจเรียนนะคะในวันอังคารนะฟังเรื่องราวดีๆพูดเรื่องราวดีๆออกสื่อต่างๆเนี่ยในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณทำได้เลยนะหากเดินทางไปเพื่อที่จะติดต่อเจรจางานให้ประสบความสำเร็จนะคะวันจันทร์วันพุธนะวันศุกร์วันอาทิตย์วันเสาร์ก็ได้แล้วแต่ว่าคุณอยากจะจัดสรรยังไงก็บอกได้ว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีตุลค่อนข้างที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะเนี่ยเลิฟเวอร์เข้ามานะคะเข้ามาเยอะแต่คุณต้องอดทนให้ดีนะคะบางอย่างคุณก็คิดมากเกินไปนะในเรื่องสุขภาพเนี่ยก็จะทำให้คุณเครียดนะคะงานของคุณเหนื่อยหนักคุณเอาเก็บมาทั้งหมดนะเอามารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอาจจะถูกว่าถูกวิจารณ์บางอย่างมานะชาวลัคนาและราศีตุลท่านบอกว่าให้คุณสบายๆไปซะนะปล่อยวางสบายๆ บางอย่างที่คุณรู้สึกว่าหาทางออกไม่เจอเลยอ่ะอยู่กับตัวเองก่อนนะเดี๋ยวคำตอบออกมาเองเรื่องสุขภาพเนี่ยก็นอกจากความเครียดแล้วนะคะก็ระวังเรื่องน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะจากอะไรจากการที่คุณออกไปพูดคุยเจอเพื่อนฝูงปาร์ตี้สังสรรค์กินนู่นกินนี่ร่วมกันนะคะพาคนรักไปกินหมูกระทะจิ้มจุ่มชาบูบุฟเฟ่น้ำหวานแบบนี้นะน้ำหนักคุณก็เลยขึ้นโดยปริยายเพราะอะไรคุณไม่ค่อยได้ออกกำลังกายในช่วงนี้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะดูว่าคุมน้ำหนักเบื่ออาหารบ้างนะแต่ก็ไม่ได้เพราะอะไรนะไม่ได้ทั้งหมดอะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมีแฟนมีคนคอยยุมีคนขยันขยอให้คุณกินก็กินนะกินผิดเวลาด้วยทำงานหนักเกินไปกดไหลย้อนตามมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูแลสุขภาพตัวคุณเองให้ดีนะถามว่าอยากมีบุตรในเดือนนี้มาไหมแม่หมอยังบอกว่ายังไม่มานะคะเพราะว่าคุณไม่ได้มีเวลาพักผ่อนมากพอนะหลายๆอย่างสุขภาพของคุณไม่พร้อมด้วยนะเดี๋ยวมันจะหนักเกินไปนะคะแต่ถ้าอยากมีนะลองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแล้วคุณจะได้นะคะต่อมาในเรื่องความรักนะคนโสดของชาวลัคนาราศีตุลนะคะมีไพ่5เหรียญมาคู่กับแฮงแมนเนี่ยคุณยังไม่ลืมความรักครั้งเก่ายังมีความหวนคิดถึงคนรักเก่าของคุณนะคะมันยังไม่ได้จบออกไปด้วยดีอ่ะแต่ถามว่าถึงเวลาที่คุณตัดสินใจเด็ดขาดแล้วคุณอยากจะจบเนี่ยจบไหมบอกเลยว่าจบนะคะแล้วไพ่บอกเลยนะคะว่าให้คุณเปิดโอกาส
นะให้เจอความรักที่ดีเข้ามาอย่าปิดกั้นโอกาสตัวเองนะชาวลัคนาราศีตุลถึงแม้ตอนนี้คุณจะยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ฉันจะเอายังไงดีกับความรักนะฉันไม่อยากจะมีเลยฉันยังรอคนรักเก่าอยู่ฉันกลัวจะไม่ดีอะไรก็ตามไพ่บอกเลยว่าเปิดใจนะคะคุณจะได้เจอคนรักที่คุณต้องการนะแบบที่คุณต้องการนะคนโสดในเดือนนี้จากอะไรสิ่งที่คุณเคยทำร่วมกันมานะคะหากคุณเรียนรู้จากความรักครั้งเก่าแล้วบอกได้เลยว่าคนใหม่ที่เข้ามานะคนโสดดีนะคะเลือกให้ดีๆนะอดทนให้ดีๆเพราะว่าเขาเข้ามาเนี่ยไม่ได้เข้ามาแค่คนเดียวแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็จะพยายามดูว่าคุณน่ะโสดจริงหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วอ่ะคุณยังมีคนรักอยู่นะคะเขาดูคุณคุณก็ดูเขาด้วยนะชาวลัคนาราศีตุลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่อยๆเติบโตกันไปนะคะในเรื่องความรักนอกจากคุณจะได้กัลยาณมิตรที่ดีแล้วนะคะคุณอาจจะได้คู่คิดคู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยนะเนี่ยแม่หมอดีใจด้วยนะคะต่อมาคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้นะคะมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณขึ้นมานะจากการที่คุณรู้สึกได้ว่ารอมานานแล้วเนี่ยคุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปแต่พอถึงเวลาเรื่องที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คุณก็กลับมีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะพัฒนาขึ้นมาดีไหมหรือจริงๆแล้วฉันควรที่จะรอต่อไปดีนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคนนี้ใช่นะคะแล้วเขาก็ตอบโจทย์คุณนะหลังวันที่14คุณค่อยตัดสินใจอีกรอบนึงแล้วกันเพราะดาวพุธกลับมาเดินปกติแล้วนะคะคุณจะได้เห็นมุมมองนะว่าในสิ่งที่คุณกำลังคิดในสิ่งที่คุณกำลังเข้าใจว่าคนคนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยจริงหรือเปล่านะคะตอบโจทย์คุณแน่ไหมแล้วค่อยตัดสินใจพัฒนาความสัมพันธ์อีกทีนึงคุณจะได้ไม่เสียใจในภายหลังนะต่อมาคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะก็บอกได้ว่านะมีโอกาสนะคะพากันออกไปเที่ยวสังสรรค์นะบางท่านเนี่ยถ้าทำงานนะคะกลางคืนก็จะบอกได้ว่ามีการเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะมีแฟนคลับติดตามมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต่างคนต่างก็จะพากันออกไปเที่ยวเดือนนี้ค่อนข้างที่จะได้พบเจอหน้าคนรักกันบ่อยนะแล้วถ้าเกิดท่านไหนที่แฟนอยู่ไกลนะคะในเดือนนี้ก็จะได้กลับมาเจอกันนะไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันก็จะกลับมาเจอกันคนที่อยู่ต่างประเทศก็จะได้เจอในเดือนนี้นะคะหรือคุณจะเดินทางไปหาเขาแบบนี้นะคะท่านที่เป็นแฟนกันมีโอกาสนะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมานะคะถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายนะเนี่ยมีไพ่เฮโรเฟนมาด้านเกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บคุณจะเลือกพัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณนะเนี่ยหรือจะรอสักพักนึงขอคิดตัดสินใจให้ดีตกผลึกตัวเองก่อนถ้าคุณตกผลึกดีแล้วว่าโอเคคนคนนี้ใช่เหมาะกับคุณนะคะคุณก็ตัดสินใจเลยนะตัดสินใจเลยอย่าหนีปัญหานะอย่าหนีเอาความรู้สึกคุณเอาความคิดคุณว่าคุณมองว่าคนคนนี้โอเคไหมคุณจะอยู่กับเขาได้จริงไหมนะคะแล้วตัดสินใจเพราะคำพูดของคุณนะในการที่จะบอกคนรักของคุณในครั้งนี้ที่ถูกเขาขอแต่งงานหรือขอคบหรือขออะไรก็ตามเนี่ยสำคัญมากถ้าคุณพูดดีๆนะคะคุณไม่โอเคคุณพูดดีๆความสัมพันธ์ครั้งนี้จะจบลงแบบที่ดีนะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วอะคุณอยากจะจบแล้วอะแต่คุณพูดไม่ดีบอกเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะยังไม่ได้จบในเร็วๆนี้มันจะยังอยู่ด้วยกันคาราคาซังกันต่อไปนะคะถ้าเกิดคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งใหม่นะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วกับความรักครั้งนี้ลองคุยกันแล้วเปิดใจคุยกันปรับความเข้าใจกันแล้วมันไม่สามารถไปกันต่อได้จริงๆเนี่ยอันนี้อย่าตัดสินใจจบก็ได้นะอย่าเพิ่งปล่อยให้มีมือที่3เข้ามานะคะด้วยตัวของคุณเองเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าทำร้ายความรู้สึกของคนที่คุณรักและตัวของคุณเองและทำร้ายความรู้สึกของทั้ง2ฝ่ายมันไม่ได้เจ็บแค่คนเดียวนะช่วงนี้มีเสน่ห์มากๆเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะคะจะเกิดหวาดระแวงหึงหวงกันนะแฟนของคุณยิ่งเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู่ด้วยนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหล่านางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาร์คแองเจิลต่างๆนะไพ่ฮีลิ่งวิดเดอร์แองเจิลต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้กันบ้าง
ใบแรกนะคะ power นะคุณมีอำนาจคุณมีความสามารถมีความเข้มแข็งมีพลังในการที่จะสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆต่างๆขึ้นมาด้วยมือของตัวคุณเองนะคะใบต่อมา serenity นะคะจงเชื่อมั่นในความรู้สึกของคุณนะคะอ่อนโยนกับตัวคุณหน่อยนะอ่อนโยนอ่อนหวานนะพูดจาน่ารักน่ารักกับตัวเองนะคะและใบสุดท้ายนะคะสร้างเสน่ห์ enchantment นะถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้ดีขึ้นให้มีความน่ารักมีความสดชื่นสดใสนะคะเสน่ห์ของคุณเนี่ยจะสร้างเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามานะชาวลัคนาและราศีตุลทั้งหลายนะคะดังนั้นแล้วนะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากความคิดคำพูดการกระทำนะคะค่อยๆเปลี่ยนไปเมื่อความคิดเปลี่ยนการกระทำจะเปลี่ยนและเรื่องราวดีๆรอบข้างก็จะเปลี่ยนไปเป็นจากสิ่งไม่ดีก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากขึ้นนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะหรือส่งข้อความส่งดาวเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังนะขอให้เดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่ชาวลัคนาและราศีตุลได้ตกผลึกเรื่องราวบางอย่างในชีวิตของคุณและแก้ไขเดินออกมาให้มันถูกต้องนะคะวางแผนชีวิตให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนและประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ